และคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เพื่อนๆรีเควสต์มานะครับมีเพื่อนหลายท่านเลยนะครับก็พิมพ์มาบอกว่าช่วยทำให้หน่อยนะครับก็คือเอาเครื่องของเราเนี่ยมาขุดอัลกอริทึมออโต้ไลคอสนะครับผ่านทางตัว Nice Hand นะครับซึ่งจะทำยังไงก็ไปชมในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่จ่ายพี่ชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมมาไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้กันนะครับโอเคครับเรื่องของประเด็นออโต้ไลคอสการขุดมันเนี่ยผ่านทางตัวไนซ์แฮชเนี่ยถ้าเอาแบบปกติแล้วกันเนาะมันก็จะทำไม่ได้แล้วกันถ้าเกิดใครใช้โปรแกรมที่อยู่ใน Windows เนาะคือจริงๆแล้วตัวหน้าเว็บของเขานะครับเขาก็ได้เคยออกมาพูดนะครับว่าเอ้ยมันขุดได้นะเดี๋ยวผมเปิดในหน้าเว็บให้ดูนะอันนี้นะก็คือเขาบอกว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนนะครับเขาบอกว่ามีอัลกอริทึมใหม่นะครับได้ถูกแอดเข้ามานะครับในตัว Nice Hat นะครับก็คือตัว Auto Like Cost Ergo นี่แหละนะครับแล้วก็ไม่แล้วก็มันก็จะมีซื้อขายกันได้ผ่านทาง Marketplaceซึ่ง marketplace เนี่ยของตัว Nighthead เองเนี่ยมันก็คือที่เพื่อนๆไปขุดกันแหละนะแล้วก็คือเหมือนไปขายแรงขุดให้มีคนมาซื้อประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ก็เขาบอกว่าเขาจะแอดแล้วนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้นะก็คือข่าวแรกเนาะทีนี้เนี่ยประเด็นที่ว่าเพื่อนๆไม่สามารถจะขุดได้นะครับผมเองเนี่ยก็ได้เมื่อกี้เนี่ยได้ลองทำการเปิดตัวโปรแกรม Nighthead ขึ้นมานะครับเนี่ยนะในหน้า benchmark เนี่ยมันก็จะไม่มีขึ้นอัลกอริทึมของ auto light cost ขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยมี dagger มีพวกคุกคู cycle คาวพาวมีพวกตระกูลพวกนี้นะครับแต่ว่าไอ auto light cost เนี่ยไม่มีเนี่ยมี beam มีอะไรเงี้ยครับ octopus ประมาณนี้นะซึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะขุดจริงๆเนี่ยวิธีการนะครับมันก็ต้องมาทำโปรแกรมต่างหากนะครับทีนี้เนี่ยเหตุที่เขาเอาออกนะครับเนี่ยนะมันมีถัดมาเนี่ยตัว Nice Hat เองเนี่ยเขาก็บอกมาว่าA word about Nice Hat Miner and Auto Light Cost Ergo นะครับเขาบอกว่าพอเขาคงเปิดไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับผมเองไม่ได้ตามข่าวเนาะไม่ได้ใช้ Nice Hat อยู่นะมันก็เลยงงๆนิดนึงนะก็เขาบอกว่าเขาไม่ซัพพอร์ตแล้วเนี่ยนะ Auto Light Cost Algorithm is currently not supported นะครับก็คือเขาเอาออกแล้วนะในโปรแกรมที่ผมอัพเมื่อกี้มันก็เลยไม่มีนะครับมันเป็นประเด็นเรื่องอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า Ergo ราคาขึ้นแล้วกันเนาะแรงหลายๆแรงของตัว Nighthead เนี่ยมันก็จะโยกมาขุดตัว Ergo กันเยอะนะครับพอมาขุดเยอะปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของระบบนิเวศของเออร์โก้มันเสียไปอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็มีเรื่องของระบบความปลอดภัยของเขาก็จะเสียไปด้วยนะครับเพราะว่าแรงขุดที่มาขายอยู่ใน Nice Hat เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พอโยกมาขุดอันเนี้ยมันก็จะเกิดเรื่องของ 51% attack นะครับก็คือเป็นคล้ายๆว่าคนแรงเยอะๆมาซื้อไปเนี่ยก็ไปทำลายไอ้ระบบของเขาประมาณนั้นแหละเอาประมาณนี้แล้วกันนะทำให้ระบบความปลอดภัยเขาอาจจะเสียไปพวกแฮกเกอร์ก็อาจจะใช้แรงของ Nice Hat เนี่ยไปขุดเพื่อแก้บล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นนะเขาก็เลยทำการปิดไปเนาะแต่ทีนี้เนี่ยผมเองก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับในตัว Nice Hat เองมันก็ยังมีหน้าเว็บมันบอกนะว่าเฮ้ยมีคนออเดอร์ได้อยู่นะผมเองก็เลยไปคอนเฟิร์มด้วยการล็อกอินเข้าไปใน Marketplace นะมันก็มีขายแรงขุดอยู่เลยก็ตลกดีนะเลยแบบงงๆนะว่าไม่รู้อันนี้ข่าวอาจจะไม่ได้อัปเดตหรือเปล่าอันนี้มันเดือนที่แล้วแล้วเนาะอันนี้มันเดือนสิงหาแล้วนะวันนี้เนี่ยวันอัดคลิปก็คือ3สิงหานะครับคือถ้าเกิดคลิปใหม่ๆหรือว่ามันมีอัปเดตใหม่ๆมาอันนี้คลิปนี้ก็จะเอาไว้นะครับแต่เอาเป็นว่านะวิธีการขุดนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนวอนนะวอนเต็ดนะก็คือให้ใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องมาคีย์คำสั่งแมนนวลนะครับซึ่งคำสั่งแมนนวลเนี่ยก็คือ
ให้เราไปโหลดโปรแกรมที่เราอยากจะใช้ขุดนะครับมันก็จะมีเป็น NB Miner นะครับที่รองรับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวNano Miner นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแอบลองเปิดดูก่อนนะ NB ผมไม่มีเนาะอ่ะผมก็จะไปโหลด NB Miner ขึ้นมาก่อนนะครับก็เข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า NB Miner นะครับเข้าไปใน GitHub นะครับอันนี้ตัวจริงหรือเปล่านี่นะครับเขาบอก NB Miner นู่นนี่อ่ะให้ดาวน์โหลดบอกว่าดาวน์โหลด here นะครับก็อัลกอริทึม Ergo เนี่ยขุดได้นะมีบอกด้วยว่าแต่ละตัวแรงขุดเท่าไหร่เนาะอันนี้เป็นซีรีส์เก่าๆนะครับประมาณนี้เนาะก็กดดาวน์โหลดเฮียตรงนี้นะครับทีนี้เอาเป็นเวอร์ชันใหม่ไปเลยนะครับกดดาวน์โหลดเลย10เมกนะครับดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ extract ไปใส่ในไว้ในดาวน์โหลดก่อนอุ้ยโทษครับอันนี้ผมรีโมทเอานะไม่ได้เขาไม่ได้ใช้เครื่องจริงๆนะมันจะอืดๆนิดนะครับผมก็เอามาวางไว้ในโฟลเดอร์ที่ผมนี่อยู่นะทีนี้นะครับก็เราก็เข้าไปนะครับในตัวโฟลเดอร์ NB Miner Win ของเรานะครับทีนี้ก็ให้ทำการเซตนะครับเซตจริงๆนะเนี่ยมันจะมี Start Ergo นะครับอันนี้นะเป็นตัวแบบที่เขามีมาให้นะครับลองกดดูนะกด Edit นะครับมันก็จะเขียนเอากอประมาณนี้นะครับจริงๆใช้วิธีนี้ได้เลยแหละนะผมว่าก็มาแก้ในคำว่า Ergo นี่แหละนะเดี๋ยวผม Save Add ไปแล้วกันSave As นะครับ Save As เลือกเป็น All File ตรงนี้นะแล้วก็เลือกว่า Start Ergo แล้วก็ขีดล่าง NH นะครับมาจาก Nighthat นะครับทีนี้เวลาแก้นะครับอันนี้คือชื่อโปรแกรม Algorithm ทีนี้เรามาแก้ Pool นะครับก็คืออันนี้มันขุดเข้า Hero Miner นะครับเราก็มาแก้ให้มันเป็น Nighthat นะครับซึ่งผมเองก็ได้ทำการไปหามาให้นะครับก็จะมีแล้วแต่นะว่าเพื่อนๆอยากจะได้เซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับเนี่ยนะเอาเป็นว่าผมจะลองเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ West แล้วกันนะ West EU นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไม่ใช่ทิ้งลิงก์ทำ copy อันเนี้ยวางไว้ใต้ description ของคลิปนะครับเพื่อนๆก็มา copy กันไปได้นะอ่ะผมกดวางไปเลยนะเอาไปแทนที่อันเดิมมันนะครับมันก็จะเป็น startum ตืดๆๆพอร์ตนี่3390นะครับทีนี้ตรงลบ -u เนี่ยก็คือเป็นตัวกระเป๋านะครับให้ใช้อย่างนี้นะครับก็ไปเอาเลขกระเป๋า wallet BTC เนาะของตัว NiceHash นะครับก็ให้เราล็อกอินเข้าไปใน NiceHash นะครับเนี่ยกดตรง mining นะจำไม่ค่อยได้เนี่ย mining address นะครับกด copy นะครับอันนี้นะแล้วก็เอามาใส่แทนตรงลบ -u ตรงนี้นะครับกดวางปึ้งทีนี้จะมีดอทนามสกุลอันนี้ให้เราตั้งชื่อนะผมก็เหมือนเดิม PC Home โอเคแล้วก็กดเซฟนะครับเอาแบบง่ายๆนะกดเซฟเรียบร้อยแล้วก็มาลองขุดกันนะเฮ้ยอันนี้นะ Start Ergo Nighthat นะครับกด Enter ไปทีนี้พอดีผมปิดพัดลมไว้นะอันนี้นะครั้งแรกพอเปิดเนี่ยมันจะให้กดอันนี้ก็กดไปนะครับ allow access นะครับเดี๋ยวผมขอปรับโอเวอร์คล็อกหน่อยนะครับเสียงจะดังๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเครื่องพังเนาะ เดี๋ยวการ์ดผมบินแบบนี้ไม่อยู่เดียง อยู่เดียงซะงั้นตัวไหนเดียงวันนี้โซแท็กผมบินไปแล้วนะไม่เป็นไรนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็กำลังขุดเข้าไปในตัวเซิร์ฟเวอร์ของ Nighthat นะครับอืดเลยครับเครื่องอืดละเดี๋ยวโยกกลับมานะครับผมก็มาแอบดูในนี้นะครับนี่มันขึ้นเลยเว้ย
รีเฟรชทีนึงนะครับในหน้าเว็บ Nice Hand นะครับเนี่ยก็จะมีชื่อเครื่องเรานะครับขึ้นมานะก็จะเป็นอันนี้นะ PC Home Unmanaged นะครับขายแรงขุดอะไรก็ไม่รู้นะมันจะไม่ได้ขึ้นมาให้นะครับก็มันจะขึ้นให้แค่ว่า profit เท่าไหร่ต่อวันประมาณนี้นะเดี๋ยวรอแรงมันเข้าไปเต็มๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีเนาะว่ายังไงเดี๋ยวผมขอไปดู3070ผมหน่อยมันบินไปตัวหนึ่งไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันก็สังเกตดูนะครับว่าแรงขุดมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ตัวรายได้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละหน่อยนะครับอันนี้ขึ้นมาจากเมื่อกี้40เนาะเป็น119แล้วนะครับรีเฟรชใหม่อ่ะรีเฟรชเนี่ยนะกลายเป็น190แล้วนะครับเดี๋ยวขอรีบูตเครื่องทีหนึ่งนะก็ระหว่างรอเครื่องรีบูตนะก็มาโม้กันหน่อยก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวิธีการขุดเออร์โก้นะผ่านทาง Nice Hand นะมันก็ทำไม่ได้ยากเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครใช้ Windows อยู่นะแล้วก็ใช้ Nice Hand เนี่ยใช้วิธีการนี้ก็สามารถขายแรงขุดนะเป็นออโต้ไลคอสได้แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีการ์ดจอเป็นรุ่นที่เป็น LHR หรือเป็นรุ่นที่มัน LHR นั่นแหละนะคือลดแรงขุดหรือว่าตัวใหม่ๆเนาะที่มันขุดเออร์โก้ได้ดีนะครับเช่นเป็นพวกซีรีส์3000พวกนี้นะครับก็ขุดเออร์โก้เนี่ยแบบเหมือนคิดแรงขุดต่อค่าไฟเนี่ยมันได้เยอะมากนะครับก็สามารถเอาแรงเราไปขายให้ในแชทก็ได้อะหรือใครอยากจะขุดตรงก็ไปขุดเข้าตัวเออร์โก้โดยตรงเลยก็ได้นะครับประมาณนี้โอเคเครื่องก็รีบูตเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปเปิดตัวขุดนะครับ NB Miner นะ Start Go นะครับอันนี้ผมขุดเดี๋ยวนะ setting นี่คือเปิดไฟเต็มๆไปเลยนะpower G ระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะลดไฟลงหน่อยเอาลด3070นะครับ 80% พออันนี้ลองเทสให้ดูก่อนนะโอ้แรงขุดนี้ก็มหาศาลดีนะครับอยากรู้ว่าเต็มๆมันจะได้สักเท่าไหร่นะมาดูกันตอนนี้คอคล็อกก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับจาก 1,900 นะจะเป็น 2,000 แล้วจริงๆก็ดูไม่ค่อยต่างกันเนาะไม่ต่างกันเลยอันนี้นะแรงก็ได้อยู่ที่ประมาณ731นะครับตอนนี้ power server ผมเริ่มหอนโอเคในหน้าเว็บนี้ profit เริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูกันนิดนึงนะโอเคครับก็รายได้นะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่406บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดไปทำงานก่อนโอเคนะครับก็รายได้นะครับเท่าที่ผมลองกดรีเฟรชหลายๆรอบแล้วนะครับมันก็จะวิ่งอยู่ประมาณ500บาทต่อ24ชั่วโมงนะครับอันนี้นะเนี่ยนะก็คือ511นะครับรีเฟรชอีกทีก็น่าจะใกล้เคียงกันนะปึ๊บอุ้ยเหลือ450แล้วใกล้เคียงนี้แหละนะวิ่งอยู่450ถึง500นะในช่วงนี้นะก็เนี่ยนะแรงขุดมันก็จะอยู่ที่730เพื่อนๆก็ลองคำนวณกันดูนะว่าเอ้ยคุ้มหรือเปล่านะครับคือจริงๆถ้าเกิดเหมือนที่ผมบอกไปในกลางๆคลิปนะครับว่าคนที่เหมาะนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้การ์ด LHR นะครับทั้งหมดนะครับทั้งซีรีส์เลยนะครับก็ LHR เนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าเกิดเอามาขุดเป็นพวกตระกูลเออร์โก้เนี่ยก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับที่ได้ผลตอบแทนที่ผมว่าก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับมันเนาะซึ่งรุ่นพวกนี้นะครับก็แนะนำว่าเออร์โก้นะครับก็จะเป็นรุ่นซีรีส์3000นั่นแหละนะครับที่จะเหมาะในการขุดนะครับเพราะว่าได้รายได้ค่อนข้างดีสูสีกับขุดอีเทอร์กันเลยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะได้ประโยชน์กันนะครับ
ก็มาบอกเฉยๆนะตามรีเควสต์แล้วกันนะครับโอเคก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากร้านเหมือนเดิมนะครับ iPit Studio ใน Shopee นะครับขายแท่นลิปพาสบูทนะครับก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเพื่อนๆใครอุดหนุนแล้วก็ขอให้เหรียญเนี่ยขุดได้เยอะๆแล้วก็เหรียญขึ้นเรื่อยๆโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม